วัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะมาแนะนำตำแหน่งการวางลูกสูบของ Yamaha Mio นะครับตัวรุ่นนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆหลายท่านจะได้ใช้เป็นแนวทางในการประกอบนะครับสำหรับการวางลูกสูบของ Yamaha Mio ก็ให้สังเกตง่ายๆนะครับ Yamaha Mio จะมีสัญลักษณ์เป็นลูกศรชี้ลงนะครับเวลาเราประกอบไปในเครื่องเนี่ยให้เอาลูกศรชี้ลงอ่ะชี้ลงไปทางข้างล่างนะครับในลักษณะนี้นะครับตัวงานตัวนี้ผมเพิ่งไปคว้านมานะครับก็เลยได้โอกาสทำคลิปให้ดูเป็นแนวทางเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกศรจะชี้ลงตามตำแหน่งที่ปากกาผมจี้ไว้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับขอบคุณครับ